เราไปต่อเนื่องกันที่วงการเทนนิสกันบ้างนะคะล่าสุดนักเทนนิสสาวสวยอย่างมาเรียซาราโปวาอดีตเทนนิสหมายเลขหนึ่งตอนนี้ออกมาตำหนินะคะสหพันธ์เทนนิสนานาชาติหรือว่า ITF ที่พิจารณาคดีใช้สารกระตุ้นของตัวเองบอกว่าไม่เป็นธรรมก่อนหน้านี้ค่ะ ITF ก็ได้ตัดสินลงโทษแบนซาราโปวาอดีตแชมป์แกรนด์สแลม5สมัยเบื้องต้นแบน2ปีค่ะข้อหาที่ตรวจพบสารเมโดเนียมระหว่างลงแข่งในออสเตรเลียนโอเพ่น2016แต่ว่าล่าสุดค่ะศาลกีฬาก็ได้ลดหย่อนให้เหลือ15เดือนทำให้นักตบจากแดนหมีขาวก็มีโอกาสคัมแบ็กเร็วสุดในปลายเดือนเมษายน2017ค่ะคือชาราโปวาก็เปิดเผยนะครับบอกว่า ITF เนี่ยต้องการแบนตนเป็นเวลา4ปีเลยนะฮะตนก็เข้าร่วมกระบวนการในการสอบสวนของ ITF ซึ่งกรรมการที่สอบสวนตรงหน้าเนี่ยคือเขาบอกว่าเป็นล้วนแล้วเป็นคนที่องค์กรคัดเลือกมาแล้วอย่างไรก็ตามนะครับตอนนี้ชาราโปวาก็เริ่มเชื่อแล้วว่าคณะกรรมการของ ITF แล้วก็บุคลากรที่ตนต่อสู้เพื่อพิสูจน์ความบริสุทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ไม่เป็นกลางแต่เขาบอกว่ายังมีโอกาสที่จะจ้องขู่บรรดาเพื่อนร่วมอาชีพของตนอีกหลายๆครั้งด้วยเหมือนกันนะครับครับซึ่งแน่นอนนะครับว่าถ้าพูดถึงในแง่มุมของนักกีฬาเองมาเลเซียบอกว่า29ปีแล้วในการร้างสนามไปโอ้มันปีกว่าตั้งแต่ต้นปีนี้จนกว่าจะได้กลับมาเล่นกับเมษาไม่รู้ว่ากลับมาแล้วเนี่ยฟอร์มจะกลับมาเหมือนเดิมใช่แล้วนะครับก็หายไปอย่างมากเลยนะครับ